นะครับก็จะมอบคืนให้ที่ตำรวจภูธรภาค5ที่นี่นะครับแล้วก็ต่อหน้าพนักงานสอบสวนและรองผู้จัดการแล้วก็ส่วนสำนักงานสอบสวนเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดเหล่านี้ไปลงโทษให้ได้นะครับนะผู้ต้องหาไปนะครับรวมทั้งสิ้นเป็นเงินบินประมาณ65ล้านบาทนะครับวันนี้นะครับนะแล้วจำนวนเงินที่เรายึดไว้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นเงินสดเนี่ยทั้งหมด30กว่าล้านบาทขณะนี้นะครับนะจะใกล้สุดท้ายแล้วนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เราจะรับคืนที่นี่ในวันนี้นะครับเราจะนำเท่าขนาดประมาณนี้คือคดีนี้ผมต้องเรียกว่าความเสียหายเนี่ยในคดีเป็นพันล้านนะครับแต่ว่าผู้เสียหายที่มาแจ้งเนี่ยมีเพียงแค่นี้เองนะครับนะเพราะนั้นเราต้องว่าตามผู้เสียหายนะครับนะเพราะนั้นการยึดอายัดทรัพย์สินเงินสดเนี่ยประมาณ300กว่าล้านก็ครอบคลุมในส่วนของผู้เสียหายทั้งประชาชนทั้งตำรวจแล้วนะครับครับครับเพราะนั้นคดีนี้ก็คงจะสรุปสำนวนได้ในสองสัปดาห์นี้นะครับเพื่อจะให้เกิดความกระจ่างกับทั้งประชาชนแล้วก็ตำรวจด้วยนะครับวันนี้นะครับ